สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาตัดกระเช้าแบรนด์นะครับนะครับกระเช้าแบรนด์มาเริ่มทำเลยนะครับจะเป็นดอกไม้สามสีนะครับชมพูแดงนะครับแล้วก็สีอรสนะครับโตเล็กเต็มน้อยนะครับก็เป็นไม้ประดับนะจะได้มันเข้ากันนะครับเป็นทำเป็นช่อคมนะครับใช้ลวดมัดนะครับเราใช้ครีมตัวนี้ทีทำช่อหลุดจากกันนะครับมีอากาศร้อนๆนะครับขนาดฝนตกนะครับในอากาศแดดจ้ามากเลยครับวันนี้ก็ใส่ปูนะครับผมก็เช้าเข้าไปอีกนึงชอบมันใหญ่นะครับเราต้องมาอีกรอบนึงนะส่วนล่างอีกทีนึงนะครับเพราะว่าดอกไม้ค่อนข้างหนักนะครับThank you.
ราจะเอาป้ายแบนครับมาติดด้านบนนะครับก็จะมีป้ายโฆษณายี่ห้อเขาอยู่นะครับของตะกร้าแบรนด์แล้วก็แจกด้านข้างนี้นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำให้มันดูดีนะครับนึงนะครับเนี่ยครับเวลายกไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับจัดตกแต่งให้มันสวยงามตรงนี้เหมือนจะเป็นงานง่ายๆนะครับจริงๆแล้วไม่ง่ายนะครับเพราะว่าทุกสิ่งอย่างเราจะต้องเป็นคนออกแบบเองนะครับถึงจะออกมาสวยก็ดีนะครับบางคนก็บอกว่าไม่เห็นจะยากเลยใช่ครับไม่ยากครับทำไงให้มันออกมาดูดีนะครับมากนะครับก็เนี่ยครับเสร็จแล้วครับก็สวยพอดูได้นะครับระดับนึงนะครับสำหรับคนที่จะซื้อไปเป็นของขวัญนะครับหรือว่าไปแจกญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุหรือว่ามอบให้กับคนสำคัญนะครับก็ลองดูนะครับนี้ทำให้เร็วเพราะว่าผมเอามาให้เมื่อเช้านะครับต้องรีบทำนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเขาจะมารับนะครับคอยเพิ่มให้ดอกไม้ให้หน่อยเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นโบสีแดงนี้นะครับอย่างเดียวนะครับที่มาจากภาคเกตของจากมีห้างที่ทำวางขายนะครับของยี่ห้อแบรนด์นะครับก็ผมว่าคงจะเป็นเก็บความรู้สำหรับเพื่อนที่ต้องการเพิ่มสีสันของเขานะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ